ดีไม่จัดโคดงเงินสักเพียนไหนกินเงินสักเพียนไหนกินด้วยวะเด้มาเด้มาเด้ผมมันเกี่ยวเม็ดต่างๆเลยครับมันจะไม่ได้หลุดลื่นย้ายหน้าว่าหลักมีเนี่ยทุกๆคนเป็นยายดำนี่ต้นยาต้นยาต้นแดงกับเม็ดผมบอกว่ามี3ตัวรอติดตามชมกับหัวกาครับผมหัวกาพี่มินจะพร้อมกับผมอีกเดียวเตรียมกับเตรียมกับเตรียมกับเตรียมก็มีไก่กับผมครับผมไก่เลยครับเลยครับผมอันนี้ไก่ดำครับผมเราลองเล่าว่ามันจะที่ไหนแต่เดี๋ยวนำคือกินโบเป็นตักขี้ตักขี้ปุ๊บตามมาเล่นโจ้ดิอย่าบอกใครนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าของเจ้าสยามเมืองยิ้มกับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีอยู่ที่แถวก็เรียกว่าป่าต้นน้ำแถวป่าด้วยครับผมอำเภอตะโลจังหวัดสงขลาอยู่บ้านพี่เข้มเจ้าโบน้ำจืดครับผมวันนี้ปาดีมันมาแล้วครับผมปีครับผมมารบกวนพี่เข้มครับครับวันนี้ก็มีตัวเอาไก่ดำมาควักพี่เข้มครับซึ่งไก่ดำไก่มันตายเนี่ยก็เลยว่าน่าจะไปโก้ไม่หนาวกับรายการปั้นทางรายการเลยครับผมยังไงพี่ว่าวันนี้ว่าเอาได้มันทั้งว่าปลาไปต้มเม็ดว่าทั้งว่าโดยลองเรียกว่าใกล้ไก่ดำนี่ปลาจะกินดีไหมควักโบกบีเช่กันนะโควิดออกไก่เลยกันครับผมอันนี้เราเรียกตัวครับติดตามบรรยากาศกันไปเลยเดี๋ยวไอ้น้องแง่กับน้องกันแล้วก็น้องไก่ดีกันครับผมเกี่ยวเม็ดเกี่ยวเม็ดติโกเม็ดต้มเม็ดโกเม็ดทำอะไรบ้างครับโกเม็ดยืนเล่นี่เกตกับไม้เปิดก็ไม่ยืนเลขยืนเลขครับผมนี่ครับโอ้โหรอยนะโอ้โหรอยนะบ้านอย่าทุนิดาจมแดงกับเล็กผมบอกว่าหมาเอ้ยมันไงเด้มาเด้มาเด้ได้ไม้แล้วได้ไม้แล้วหนูเองนี่เหมือนสีวันนี้ไม้วันนี้ปลาได้กินนี่หนูปากกดครับผมไม่ปากกดครับแบบปลาที่กินเนื้อเนี่ยผมแต่ปากกดนั้นออกมาแน่ผมหนักเดียวกลางคืนนี่มันเป็นแบบปีที่แบบลมครับผมปลามันจะปักกลางคืนว่ากลางวันมันจะเข้ามาหากินคิ้วจะอยู่ในทีปันเนี่ยผมมันมากินมันจะมีแบบปลาอื่นระวังไก่ครับผมคือลักษณะว่าปลาที่หัวมันจบอยู่ทีปันนี้ในตอนกลางคืนแต่ถึงกันนี่ปลาตัวใหญ่ๆมันกลางเข้ามากินทีปันนี้ตัวที่คิ้วอยู่ปวดท้องครับลูกครบตรงเบ็ดคนเดียวเร็วจับเร็วจับเร็วไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาครับน้องเอ็ดวาดาตะกี้ตาอะไรเปก้ากับพี่เบ็ดไว้ให้เปี๊ยกทำไมเล็กโอ้เบ็ดยะก็เตือนครับห้ามเล้งเวลาไปตรงเบ็ดตุยตุยตุยเดี๋ยวลบน้องกินหน่อยดูไก่ดกดำโถไม่ลองดุมเลยนี่เดี๋ยวผู้ใหญ่ดกท่านยาวกับกูมินนี่ไว้หนวดตีบันท่านยาว่าป้ามาให้กินนั่งว่าติบันติบเนียงปุ๊บเจอเลยนะเลี้ยงต้นแบบกันนั่งเกี่ยวมาจากไหนอ่ะเลี้ยงนายเราก็ตั้งกี่ตัวนายอ๋อเดี๋ยวไปกันแมวได้ไหมเดี๋ยวกันคือเขาจะไว้ข้องดำไก่ดำคือนี่จะเป็นซัดซัดจีนนะครับมันมีขนมดำหลายอย่างครับผมไว้พร้อมไก่เนี่ยไก่นี้จึงมีราคาโอเคจะได้รวมมาเลือกอะไรด้านนี้มันมีนุ่มเนี่ยแต่ผม
ควายหนามไม่เป็นนกกุ้นไรไปดีหรือกันนังพี่มีวัวกาครับผมมีวัวกาครับมีวัวกาขีมินครับขีมินจับมือได้ก่อยตัวหอมมีเดียวหอมกับผมมีเดียวผมกาเทียมครับกาเทียมกาเทียมเดี๋ยวครับไม่ได้ต้องมีเคลย์กับผมครับผมเคลย์เลยครับใบกรูดใบกรูดครับได้เลยครับผมอันนี้ไก่ดำครับผมเราลองเล่วว่ามันจะพี่ไรแต่เดี๋ยวนำปักขี่ปักขี่ปักขี่ด้วยปักขี่ใส่ปักขี่ก็ไปกันครับปักขี่ในลมใส่ปักขี่ก็ไปกันเป็นเมนูต้มเป็ดปลาเลยกับตำมิจมได้ได้บ้างหรือเปล่าได้ใกล้ครับผมนี่พวกเอ็ดพวกเอ็ดใกล้ๆตามเลยได้หรือเปล่าหัวหอมครับตามในวัวเตี้ยมพี่มินครับไม่ได้กดเตี้ยมเล่นหมดเลยไม่ไม่ฮะไม่ไม่เล่นหรอกได้แต่เป็นพวกเอ็ดเจอครับตามดึกเลยครับผมอันนี้เรือว่านปัตตานีจะนิพนธ์ครับผมเราตึ้งมาตึ้งนี่กันนะตึ้งมานี่ครับผมกล้าต่างงานเลยครับผมว่าต้มทั้งมันไปก็ไปเลยครับผมก็ภาคใต้ก็ภาคอีสานภาคอีสานก็มีนะปลาเล็กต้มเป็ดนะเอ้ด้วยมากเลยเขาใช้ตัวเหล็กเขาใช้ตัวเหล็กแล้วถึงมันง่ายกับว่าการปิดฟ้าการเรียนวิธียมยศนี่เป็นการตะเด้งวิธีการทำมันของคนสมัยโบราณครับผมของคนสมัยก่อนแต่ว่าเขาตั้มมันแบบเราอยากเล่าวิธีมันนี่เพราะว่ามันจะบำรุงกำลังถ้าว่าต้มในชุดนี้ครับผมคือเพราะว่าปัญเดือไก่จ้องข้องใจ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 ถ้าว่าปันปือกันลงไปศึกษาข้อมูลกันเล่ไปหาข้อมูลเล่ว่าปลายเรื่องก็เม็ดยืนปือใช่ลงไปศึกษาแต่แต่ที่ดันก็อยากไปหน่วยได้ดิต้มเล็ดเหมือนกันต้มเล็ดกันครับต้มเล็ดปลาไหลเพิ่มใกล้กับเพิ่มกับมินลาวอีกอย่างนึงครับเพิ่มทุกอย่างเลยโอ้เก็บปักวันนะครับผมครับผมเอาไปได้ตอนเดียวปลาเล็ดปลาเล็ดทุกรั่วกินได้อ๋อไอ้นี่ไม่กับไม่บ่มโอเคกับก็เสียงดีขึ้นไหมเสียงดีไหมกับท่านผู้ชมโอ้ยเราเสียงดีขึ้นเลยโอ้เสียงดีครับอันนี้ปักกี้ปักกี้กว่าดังปักกี้กว่าดังต้องน้ำพอก็ไม่ใจยอดมันนะต้องใหญ่อันนี้มันเลยครับใหญ่นี่เลยกินได้ครับได้ไม่เคยเดียวนี่แต่เดี๋ยวเรากินได้ไหมได้ครับกินได้มั้ยนี่ปลาขี้กว่าดังก็เรียกว่าตำเปรตตำเปรตเมนูที่ชื่อว่าตำเปรตปลาเลยเดี๋ยวไอ้หนามเดือดโอ้ลุกๆเลยเป็นโรแมนรสชาติมันตราตรึงที่อยากดึงๆเลยไปเจอลองพรุ่งเลยตากองเอาคอมไปเลยกล้วยหินฟ้าเพื่อสำหรับเบียกเอาเลยนะเอาไปกระเป๋าครับผมเอาทางยอดเลยนะครับคือกับพี่ทำเป็นเป็ดโอ้โหมาดิครับผมมาดิเอาเล่นโชว์ดิอย่าบอกใครนะครับนี่ให้ตายกันได้ไม่ทุกข์ไหวแล้วอยู่ในมือตามเดบิตครับผมนี่ไงนี่ไงเอาเลยเนี่ยหนังเล่นนานนะมึงกับมึงดีนะโดนฟ้าไล่คนเล่นคอมเมนต์หน่อยกูมิดเองร่วมต้นทุกทีว่ะครับสนุกไหมสนุกไหมได้จับThank you.
ำโดยปักวันครับท่านผู้ชมก็โอเคครับท่านผู้ชมกับเมนูนี้ก็ใช้เวลาดังนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับพี่วันนี้ก็อยู่บ้านบิ๊กเกมแล้วครับไม่ได้ว่าดีบิ๊กเกมแบบทางการดีครับจะโบหนับยืดจะโบหนับยืดไม่มีวันเม็ดไม่เม็ดวันเก๋ผมเลยเลยครับก็เลยวันนี้ก็เลยจัดดังนั้นเมนูอาหารก็เรียกว่าปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดนี่คือทุดก็เรียกว่าถ้ามันไปเลยเน้นถ้ามันไปเตื้อไก่ดำไก่ดำนี่ก็คือเป็นก็เรียกว่าถ้าไม่คนคนจีนก็ยอมมาตุ้นอย่างนี้เมนูแบบรุ่งเพลินนี่ครับยอมมาต้องเล่นเราไปไหนเลยต้องเล่นเราไปไหนเลยเกมจบห้องดำครับผมกับพุ่นจบให้ดำดำไม่ได้พุ่นจบครับมันเลี่ยงไม่ได้ครับมันต้องดูในชีวิตแล้วเอออย่าเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงชีวิตเลยบึกเล่นความมากเล่นความไหนเรื่องเบื่อเลี่ยงเลี่ยงต้องท่านอวัตต้องท่านอวัตจะต้องเล่นว่าของสิ่งนั้นมันเป็นอะไรอย่าเที่ยวนี่อย่าไอ้นี่นี่จังเลยนักกีอยากกินเลยเทพกินเนี่ยเวียนมาถึงรอผมแล้วก็เดี๋ยวรถเรากินยากเล่นเบอร์เบอร์ไปเดี๋ยวไปครับตัวตึ้งตัวตึ้งครับผมต้องไปได้ไปดับจุดไม่ใช่ครับผมนี่คือสมุนไพรครับสมุนไพรครับสมุนไพรกินมาเลยครับผมครับผมสมุนไพรได้ครับผมน้อยครับผมคือจากท่านสิ่งไหนมั่งต้นพุ่งในวันหยวนมันหอมร้อยกับท่านผู้ชมวันนี้เลยเดี๋ยวก็เม็ดก็เนี่ยตักไอ้ไปเก็บก่อนจะปวดน้ำยืดก่อนไปเก็บเจ้าโบนับยืดจับไม่ถึงกล้องดิไม่ถึงกล้องดิไม่ไอ้นี่ผมเลยตั้งเลยเฮ้ยน้อยเด็กเลียดอยู่ไม่ดันเลยเรื่องเฮ้ยเล็กกดซะปั๊บเลยเดือดร้อนครับก็รวยไปเลยแกโยงผมเม็ดไปเลยรอกตีนกับมาดิผมนี่ไม่มีอยู่แล้วเออก็บีวัวมันจ้ะอื้อหือมาวัวหยอดูครบเลยนะกว้างเยี้ยงเลยพุงเกมดูครบครับดังกุบกับกุบกับกุบกับในพุงเกมโอ้ดูครบไปเลยเหรอต้องมันนี่บ่เร็วลูกดันลูกดันมันดีเด็ดว่าไก่บ้านตัวไปนะมันว่าไก่บ้านตัวไปมันนั่นกินลูกไก่คือจะมีความมันความหวานโดยจะบอกไก่ดำครับจะเป็นแบบก็เรียกว่าถ้าต้องรู้จักกินก็ได้อีแบบแต่นี่เราเนี่ยอยากต้องแบบเต้นเพราะร้อยไม่เบรกไก่บ้านเหมือนกันก็อยากพูดอะไรนี่ขมุนไปขมุนไปอยู่นะหลายอย่างหลายอย่างเลยบานบานฮะเราขึ้นขมุนไปครับขมุนไปเต้เลยก็เรียกว่าถ้ามันไปเตยอันนี้ก็เรียกว่าปลาไหลต้มเป็ดกับท่านผู้ชมต้มกันนิดๆเลยต้มจนนวลว้าวครับก็มีก็ยัดตั้งตัวเลยตั้งตัวเลยครับมีไก่ยังก่อนกับท่านผู้ชมไก่ปลาไหลอยากกูมีโลกให้กินดุกไก่เยอะจังนี่ไก่ปลาไหลนี่เครื่องเดิมมันไปออกหมักตัวนี้ก็เรียกว่าเมนูต้มเป็ดเรียกต้มเป็ดป่าเลยก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องมันไปเดี๋ยวมีความหวานยากกว่าตัวเด็บคือป่าเลยสุดยอดเลยอ
ยากนะครับอืมสัญญาณครับหลังกุ้งครับเออมันชอบกระเทียมสุดยอดเลยนี่กดก็กดแบบยาวๆครับก๋อยก๋อยมาเร็วว่ะเหยียบหย่อนไม่ไว้เมนูนี้ครับต้องใจมือเออถ้าว่า FC มาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวโยกันผมอยากได้กินนี่แกดำมันเลยนี่ครับขอบคุณมากๆเลยจ้ะไม่ใช่ว่าแกครอบคนต้องมั่วนะครับนะวันต้มไก่ดำครับกำตาเก่งยมโลกไก่ดำวันนี้มันผู้ใหญ่ต้องมากำตาเก่งยมอย่าเล่นหนังจริงดิมันจริงเหรอจริงอย่าเล่นหนังจริงดิปากกล้องนี้เลยครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามยมวันนี้แล้วก็จบทิปแล้ววันนี้ที่มันรายการจะย้ำกันในโควิดก็อยากลาท่านผู้ชมไปก่อนป๊อปอีพีหน้าครับทิปนะสวัสดีครับ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 อยากให้คนบวยกินข้าวได้อยากให้คนกายเหลี่ยวอยากกินกินได้ด้วยกินได้เลยโอ้โหร้อยนะโอ้โหร้อยนะโอ้โหร้อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมกับเราวันนี้ก็เป็นรายการจะย้ำกินทีมันก็กล่าวคำสวัสดีครับ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 ไม่ได้เราก็ดีกองกล้ามดีวันนี้ยังตาบนกับเราวันนี้ขึ้นใหม่ใหม่ๆพอดีมีไม่ใช่โดนกับตากล้องขึ้นไปยืนปังใหม่มีปูธนัทดุนปืมก็เลยมีตาบนเรื่องมีตาบนเรื่องยังมีตาบนเรื่องแหละนี่บุกไก่ดำอีกตัวนี่อันนี้คือไก่ดำแบบนี้มันคงใจตัวนี้โอ้โหนี่ปูเลยนุ่มเนี้ยมันคงใจตัวเราน้องหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปหยุดไปน้องทำไมหยุดไปหยุดไปครับทำไมหยุดไปไม่ครับไม่กับการกินกันนะครับทำไมโอ้สวัสดีครับทุกท่านครับไม่ไม่รู้เพื่อนไม่รู้จำไม่ตามแบบเก้าไม่เอาเจ๊อะไรพี่ตามแบบโอ้จานเดียวตามแบบว้ามันโดนรุ่นโอ้ที่นั่นเลยครับหยุดคิดเลือกไหมครับหน้าหลังกรุบกรับกรุบกรับนะเวลาเกี่ยวนะโอ้เรามาเดินได้ผมเอาหนามาเถอะเล่เล่ก็มิดกินอ่ะแกกินแกกินเบนโอ้กินงอกมาเจอเบก็เลยกิดอ่ะวันนี้ครับก็ได้ตามในพลันกับวันนี้เราไม่เกี่ยวยันทางด้านนี้ต้องให้ผู้เกี่ยวยันทางด้านนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวก็คือเขาเรียกว่าเราไปทุ่งเบ็ดตั้งไว้แล้วนะครับถึงนี่ก็เขาเรียกว่าไปดูเบ็ดหรือว่าไปเล่เบ็ดครับไปเล่กันเลยยังไม่มาพี่ยังไม่มาพี่เนี่ยผมมาครับนั่นแหละเนื้อป่ากินเนื้อได้เร็วนั่นเลยเนี่ยว่าปืนนะเคยไม่เบียกไม่ใช่หมาปลาใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่เบียกก่อนนะยังอยู่ตัวเดียวไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่สิ้นหวังยังไม่ได้หวังมันตูกันไปแล้วพี่เพราะมันตูกันมาแล้วไอ้การมาเนี่ยมันเกินบ่อยไหมโอ้นี่เป็นแต่เต็มแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่99เลยผมเลยก็ได้ปลานี่หน่อยมากครับประมาณ 2-3 ลูกได้ครับผมมันอยู่ที่วันแล้วก็น้ำครับผมเราต้องแลกกันครับผมตอนในน้ำสวยน้ำแมงก็โอเคครับผมสันนิษฐานว่ารังมีรังผึ้งเที่ยวๆนี้ตัวเดินไปเดินมาเห็นผึ้งบินอยู่ถึงก็เลยมาลุฮะว่ามันอยู่ตรงไหนมาโคผึ้งมาให้ผึ้งมันตื่นผึ้งนี่พอเราโครังนี่นะมันจะมีเสียงกันของกันนั่นก็มามันจะสั่นกันดังๆวูเสียงมันจะดังอ่ะนะเสียงกระปือปีกันนะมันจะกระปือปีกันดังๆถึงเงียบๆกลางคืนพอได้ยินเสียงเขาบอกผมมาเลยเดียวครับ